็บกลลองนิดหน่อยแล้วเล่าครับก่อนอื่นขอเวลคัมแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนอย่างเป็นทางการที่เข้าตลาดประเทศไทยอีกหนึ่งแบรนด์นะครับนั่นก็คือเชอรี่กรุ๊ปครับซึ่งเชอรี่เนี่ยเขามาในแบรนด์2ตัวนี้ครับนั่นก็คือ Omoda and J-Cool เป็นรถ SUV ทั้งคู่ครับโดยที่ทั้งคู่ต่างมีบุคลิกที่แตกต่างกันโดย Omoda ที่มาเปิดตัวเนี่ยเป็น Omoda C5 EV และ J-Cool นะครับ J-Cool นี่พิเศษมากเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่มาในฐานะพวงมาลัยขวาที่แรกของโลกโดยเลือกประเทศไทยเปิดตัวครับทั้งคู่เนี่ยอยากจะบอกว่าข้างหลังอุ่นหนาฝาข้างมากจนผมไม่สามารถขึ้นไปถ่ายบนรถได้แต่ไม่ต้องห่วงครับสาระครบแล้วก็ฟุตเทจได้ดูกันจุใจแบบไม่ต้องเห็นหน้าผมมากแน่นอนครับผมทั้งคู่มีรายละเอียดยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับJ6 ที่อยู่ข้างๆผมนี้นะครับสีดำคันนี้เนี่ยก็ดีไซน์นะครับเป็นดีไซน์สไตล์บ็อกซี่ซึ่งในจีนเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าไอคาร์เพราะฉะนั้นสัญลักษณ์หลักเขาอะจึงเป็นไอเรืองแสงแบบนี้นะครับลักษณะความเป็นรถไฟฟ้าล้วนของเขาที่เขาพยายามผสานความเป็นออฟโรดเข้าไปด้วยเนี่ยไฟหน้า Matic Vision อันเนี้ยสวยมากเลยนะ DRL มันเป็นทรงตัว i อันเนี้ยพร้อมกับไฟเมนตรงเนี้ยครับฟังก์ชันหลักๆรวมๆเขาอะคือการหลบลดหลีแสงจัดลำดับแสงไฟต่ำไฟสูงออโต้รวมถึงสามารถเลือกโซนเฉพาะในการหลบแสงหรือปรับแสงได้ซึ่งเฮ้ยพออยู่บนดีไซน์เนี้ยเออดูดีอะแล้วก็ที่สำคัญคือกล้องรอบคันหรืออะไรต่างๆเขาซ่อนเซ็นเซอร์ต่างๆรวมอะผมถือว่าดูใช้ได้เลยนะแล้วทรงกล่องของเขาอะครับผมตอนดูภาพในเน็ตอะผมก็ว่าก็ดูฟิวเจอร์ดีนะแต่ดูคันจริงบอกเลยว่าโงเฮงรถคันนี้จัดเป็นรถจีนคันหนึ่งที่ผมใช้คำนี้ได้เลยนะแบบตรงไปตรงมานะสวยมากสวยจริงๆสวยและที่สำคัญคือดีไซน์ด้านหลังที่ผมชอบที่สุดเนี่ยคุณดูด้านหลังกล่องนี้มันน่ารักมากเลยเขาไว้เก็บที่ชาร์จไฟและที่สำคัญคือฝามีเป็นยางอย่างนี้ครับดึงๆน่ารักมากเก็บของเก็บที่ชาร์จอะไรอย่างเงี้ยและที่สำคัญคือประตูนะครับสไตล์ประตูไฟฟ้าบานสวิงตู้กับข้าวนะครับน้ำหนักผู้หญิงและแฟนผมเปิดสบายมากและที่สำคัญคือผมปิดให้ดูนะไม่ต้องรุนแรงก็ปิดได้ใช้ชีวิตกันง่ายไฟตัวสีแดงเป็นรูปไออันนี้กระจกสี่เหลี่ยมอันนี้โดยดูความสูงนะเมื่อเทียบกับผมเฮ้ยมันดูเท่โดยที่ไม่ต้องใหญ่จนน่ากลัวขับไม่ไหวอ่ะเออเอาเป็นว่าผมเชื่อว่าใครที่ไปดูตัวจริงที่โชว์รูมของJ-Coolอ่ะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูดีนะแล้วในงบประมาณล้านต้นๆเนี่ยที่ตอนเนี้ยมีรถที่แบบหน้าตาสไตล์แบบขายสไตล์เหมือนกันอย่างฝั่งซีเกอร์เนี่ยมีคู่แข่งแล้วนะครับไอ้เจ้าเนี่ยดูมีสไตล์ไม่แพ้กันเหมือนกันมาที่ภายในของเจ้าJ-Cool J6 กันนะครับผมอย่างแรกคืออยากบอกว่าข้างในหน้าตารวมๆคือเฮ้ยทำมาดูดีเลยนะผมขอนับถืออย่างนึงคือรถจีนน่ะยุคใหม่อ่ะเขามีความกล้าหาญในการออกแบบมากเอางี้ตำแหน่งที่ผมนั่งนะไม่สูงแต่ก็ไม่เตี้ยให้ฟิลมีความรถเก๋งแต่ก็ไม่ SUV จ๋าจนเกินเหตุตำแหน่งที่นั่งตรงนี้ยังพอเห็นฝากระโปรงนะครับแดชบอร์ดต่างๆรวมถึงการจัดวางคอนโซลลอย USB ช่องวางแก้วแท่นชาร์จไร้สายที่เก็บของต่างๆจอภาพทุกอย่างดูเป็น SUV ชั้นดีนะครับผมแล้วจอ 15.6 ตัวเนี้ยใช้งานจริงอ่ะคือถ้าไม่ติดว่า UI อ่ะมันดูแบบมันดูจีนไปนิดนึงซึ่งผมว่าอนาคตเขาน่าจะสามารถออกแบบให้สวยกว่านี้ได้โหมดการขับขี่นะเดี๋ยวดูใน insert หูแบบอย่างกับเล่นเกมปั๊บแล้วฟิ้วน่ารักมากเลยอ่ะแล้วตัวเบาะนะครับทำได้ค่อนข้างนั่งเต็มนั่งสบายกรประตูก็กรไฟฟ้าแบบนี้ลำโพง Infinity ก็ให้มาไอ้เครื่องเสียงหน้าตาคุ้นๆเหมือนค่ายจีนอีกค่ายหนึ่งเนาะแต่ก็โอเคแหละรวมถึงจุดที่ผมชอบมากอันนึงเลยนะคือการขับรถ SUV อ่ะคนมักจะรู้สึกว่ารถมันน่าจะใหญ่ขับยากนู่นนี่นั่นการที่เขาให้พวงมาลัยไซส์เนี้ยเล็กขนาดเนี้ยแล้วหมุนน่ะโหผมบอกเลยรถคันนี้เป็นรถคันใหญ่ขวัญใจคนตัวเล็กคุณสุภาพสตรีผู้ชายตัวเล็กหรือคนตัวเล็กที่รู้สึกว่าอยากขับรถใหญ่แล้วรู้สึกขับได้ดูไม่กลัวนะครับผมพอรวมกับกระจกหลังคาตรงนี้ความกล่องตรงนี้มองไปรอบๆเนี่ยด้วยราคา1 ล้านกว่าบาทเนี่ยเป็นไฟฟ้าล้วนทรงกล่องใช้ในเมืองกึ่งออกไปเที่ยวที่โงเฮงสัมผัสแรกที่ผมดูอ่ะก่อนที่อยากจะได้ไปรีวิวอ่ะเออผมค่อนข้างประทับใจและชอบนะมันดูดีอ่ะครับมันดูดีเดี๋ยวเราไปดูกันส่วนอื่นต่อดีกว่าครับJ-Coolเนี่ยประกันเหมือนกับทาง Omoda C5 นะครับ8ปีหรือ 200,000 กิโลเมตรทั้งตัวคุณภาพรถและแบตเตอรี่และที่สำคัญคือในงานนี้เป็นครั้งแรกที่ประกาศรับจองอย่างเป็นทางการนะครับ
ราคาขับ2นะครับอยู่ที่ 1,99,000 บาทและตัวท็อปอยู่ที่ 1,249,000 บาทรับจองตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปและลูกค้า 1,000 คนแรกนะครับแจคู่เขาทำโคแบรนด์ตอนนี้ครับร่วมกับทางการ์มินจอง 1,000 คนแรกรับไปเลยครับการ์มิน Forerunner 165รุ่นแต่งพิเศษสำหรับเป็นแจคู่ J6 ร่วมถึงงานการ์มินรันที่จะเกิดขึ้นในช่วงตุลาคมเนี่ยทางแจคู่ก็เป็นสปอนเซอร์ด้วยเพราะฉะนั้นจองวันนี้เราจะได้แจคู่ J6 ช่วงประมาณเดือนตุลาคมนี้แน่นอนครับผมโอเคครับนี่คือ Omodo C5 EV ตัวจริงนะครับผมก่อนอื่นหน้าตาของเขาโดยรวมเนี่ยขนาดเขาจะใกล้เคียงกับฝั่ง Atto 3 Ion Y แล้วก็ Nepa X ที่เพิ่งเกิดตัวไปภาพรวมหน้าตารวมๆโดยขนาดรถอ่ะผมรู้สึกว่าโดยเส้นสายอ่ะตัวจริงดูใหญ่กว่า Atto เกือบๆในทางสายตานะกับ Nepa X เช่นกันแต่ในความสวยนี้นะครับก็เรียกว่าสวยพอๆกับ Presenter เพราะว่าทางOmoda เนี่ยเขาเลือกพรีเซนเตอร์ให้กับ Omoda C5 EV ที่ผมรับประกันเลยว่าแม้กระทั่งเชฟแชมป์ตากล้องผมแล้วก็ทีมงานน้องๆผมเนี่ยเขากรี๊ดการ์ดมากนั่นคือ4EVE ครับ4EVE คือพรีเซนเตอร์รถรุ่นนี้นะกลับมาที่เรื่องกันต่อครับหลักๆนะครับไฟ DRL หลักชิ้นนี้นะครับถ้าเป็นตัวท็อปก็คือเป็นซีเควนเชียลนะครับแล้วก็ไฟชุดไฟหน้าหลักตรงนี้ถัดมาเนี่ยก็คือเซนเซอร์รอบคันต่างๆก็ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วพอถัดมาเราจะพบกับล้อขนาด18นิ้วที่เป็นลายสไตล์แบบเป็นก้านแต่มีฝาปิดเพื่อป้องกันลมอ่ะให้มันแบบการหมุนวนต่างๆออกมาดีอ้ออีกอย่างนึงเขาดูใส่ใจแอโรไดนามิกขนาดนี้เพราะว่าเจ้า Omoda C5 นะครับเป็น Compact SUV ตัวเดียวในตลาดเลยที่ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน Coefficient Drag 0.28 นั่นก็คือลู่ลมที่สุดในกลุ่มนะครับและที่สำคัญคือได้ราวหลังคาได้หลังคาพาโนรามิกอย่างนี้ก็คือตัวท็อปนะครับแดงแบบนี้ก็ตัวท็อปนะที่มือจับประตูต่างๆก็ยังเป็นมือจับประตูแบบมาตรฐานที่ใช้งานง่ายนะครับเสียงปิดประตูฟังโอเคอยู่นะด้านหลังที่ผมบอกว่าไฟท้ายอ่ะพอเรามองมุมเนี้ยทั้งคันลงไปอ่ะตรงเนี้ยจะให้อารมณ์คล้ายๆกับฝั่ง MG4 นะครับผมเอาเป็นว่าท้ายรถนะครับด้วยความเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเป็นทรง SUV เนี่ยเปิดเข้ามาเนี่ยสามารถเก็บของได้สูงสุดที่380ลิตรและรองรับการพับเบาะนะเดี๋ยวเราแว็บแอบไปดูข้างในของเจ้า Omoda C5 EV กันดีกว่าครับของที่เขาให้มาโดยภาพรวมเนี่ยผมว่าค่อนข้างครบเลยนะเอาเป็นว่ารุ่นเนี่ยเขาทำมา2รุ่นหลักๆรุ่นท็อปกับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยรุ่นเริ่มต้นนะครับอยู่ที่ 899,000 บาทและตัวท็อปนะครับ 949,000 บาทความต่างหลักๆนะครับถ้าตัวท็อปนะครับได้อะไรได้รองรับ Vehicle to Load ได้ไฟเลี้ยว Sequential ได้กรอบกระจกสีดำได้กระจกอะคูสติกกระจก2ชั้นเก็บเสียงได้กล้อง540องศาได้ซันลูฟได้เครื่องเสียงโซนี่8ลำโพงเนี่ยแหละครับความต่างหลักๆของการจ่ายเงิน 949,000 บาทนะครับผมโดยโง่เฮงตัวจริงเนี่ยผมว่าหน้าตาค่อนข้างสวยดูดีแล้วก็มันน่าสัมผัสอ่ะผมลองจับดูคร่าวๆเท่าที่ขึ้นไปเล่นก็คือถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจถ้ารู้สึกว่าตัวเลือกในตลาดก็ไม่ได้ขนาดนั้นหรืออะไรลองแวบมาดูตัวนี้ก่อนก็น่าสนใจนะครับผมและสำหรับเจ้า Omoda C5 EV เนี่ยการรับประกันนะครับอยู่ที่8ปีหรือ 200,000 กิโลเมตรซึ่งการรับประกันนี้ทั้งตัวรถและแบตเตอรี่รับประกันเท่ากันหมดและลูกค้า 1,000 คนแรกที่ซื้อนะครับรับไปเลยนะครับวอลบ็อกของ ABB ประกันภัยชั้น1นะครับผมแล้วก็บริการรถสไลด์รถลากฟรีนะครับและสำหรับลูกค้า 1,000 คนแรกนะครับที่จองเจ้า Omoda C5 EV เนี่ยดอก 1.68% ด้วยลืมไปจะได้กิฟต์เซตนะครับของ Earthology นะครับแบรนด์เสื้อผ้ารักโลกที่ทำชุดยูนิฟอร์มให้กับที่ปรึกษาการขายของทางOmoda และ J.Cool เนี่ยนะครับรวมถึงสามารถเลือกของแบบว่าถูกใจไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็น Apple Watch ลำโพง Harman Kardon หรือบัตรชาร์จรถไฟฟ้าฟรีก็สามารถเลือกได้นะครับแต่สำหรับ 1,000 คนแรกที่จองนะครับผมและที่สำคัญนะครับเพื่อเป็นการย้ำความมั่นใจทาง Omoda และ J.Cool ก็คือบริษัทแม่เฉลี่ยมาเมืองไทยแบบมาจริงทำจริงรวมถึงมีแผนประกอบรถในไทยในอนาคตด้วยเช่นกันถ้าใครอยากดูตัวจริงขอเชิญที่เซ็นทรัลลาดพร้าว 22-28 สิงหาคมนี้จะเป็นการโชว์ตัวครั้งแรกของ Omoda C5 EV แล้วก็ J-Cool J6 แบบไปจับกันได้ไปลองปีนป่ายขึ้นลองจับลองเล่นลองอะไรถูกใจหรือไม่แล้วค่อยไปเซ็นใบจองกันทีหลังก็ไม่ใช่ปัญหาแน่นอนครับอยากลองขับเหมือนกันโดยเฉพาะเจ้า J6 เนี่ยแบบว่าดูแล้วแบบมันแบบมันสวยอยากลองมากเลยครับผมและทั้งหมดนี้คือแกะกวนลองนิดหน่อยแล้วเล่า Omoda C5 EV และ J-Cool J6 พบกันใหม่ในเทปถัดไปสวัสดีครับ